ามีอีกอะไรไหมที่ละเอียดรายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อธรรมคือที่บอกว่าพอเราคิดว่าเราไม่ได้มีเวลาที่จะมาทําในรูปแบบมากอะค่ะเราก็จะชดเชยด้วยการที่ว่าก่อนนอนไอ้นี่เรายังคะยังชดเชยก่อนนอนก่อนนอนเนี่ยเราจะไม่หลับไปในทันทีใช่มั้ยคะเราก็จะมุจะพุทโธ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 ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับไปในแต่ละคืนในระหว่างวันก็จะพุทโธพุทโธไปเท่าที่จะพุทโธได้เท่าที่จะรู้ตัวได้หรือว่าหรือรู้กายรู้อารมณ์ความคิดเท่าที่จะทําได้ค่ะแต่รู้สึกว่าการก่อนนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีผลกับสิ่งที่มันได้กลับมาเนี่ยน่าจะจากตอนกลางคืนคือก่อนนอนพุทโธไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนหลับไปในทุกๆคืนจนตอนหลังมันเปลี่ยนค่ะมันมารู้กายมันจะรู้สึกถึงการหัวใจเต้นชีพจรที่มันชัดมากแรงมากตุบ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 ไปอย่างเงี้ยค่ะคือแผ่นหลังเนี่ยแบบสะเทือนนะคะแล้วก็หรือไม่ก็คือกระเพื่อมอะค่ะตัวกระเพื่อมแล้วก็ตอนแรกรำคาญว่าเราจะหลับแล้วอ่ะแต่มันไปรู้แล้วมันไปรู้ชัดเหมือนกับว่าตอนหลังเลยมาเข้าใจเองอะค่ะว่าการที่เราอยู่กับตัวเองก่อนนอนเนี่ยมันเป็นการอยู่กับตัวเองจริงๆล้วนๆโดยที่สมมติถ้าในระหว่างวันเราเดินแล้วพุทโธเราทำกิจวัตรแล้วเราพุทโธมันยังมีการเคลื่อนไหวมันก็จะรู้ไปไม่ได้ชัดรู้ไปได้ไม่ถึงแบบเต็มที่อ่ะค่ะแต่พอตอนนอนเนี่ยตัวเราอยู่เฉยๆเราแค่รู้ถึงสิ่งที่มันเคลื่อนไหวมันก็เลยไปรู้ที่ชีพจรเองโดยอัตโนมัติมันเลือกเองนะคะแล้วก็เลยมาได้มาเห็นว่ามันเต้นแรงมากแล้วบางทีก็เร็วแต่แรงเนี่ยคือชัดเหมือนกับที่ผจรอยู่ในหมอนในผ้าห่มแบบนั้นเลยค่ะเพราะว่าบางทีเราเปิดแอร์เย็นๆเราดึงผ้าห่มมาแล้วก็ผ้าห่มจะมาสัมผัสกับผมมันจะได้ยินเสียงผ้าห่มกับผมอ่ะเสียดสีกันอ่ะตามจังหวะการเต้นของหัวใจอ่ะค่ะแล้วก็ที่ผจรจะไปอยู่เราเข้าใจว่าที่ผจรอยู่ข้อมืออยู่ที่หัวใจอยู่ที่แบบข้อพับอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่มดมาเห็นว่าที่ผจรมันอยู่ได้ทุกที่ในตัวเลยแล้วแต่ละวันไม่เหมือนกันตอนแรกมดรำคาญมากแล้วมดจะผลักไสมันคือไม่อยากรู้แล้วหงุดหงิดแต่มันเป็นทุกคืนนะคะจนกระทั่งมันชินแล้วอยู่กับมันได้กลายเป็นว่าการรู้ชีพจรการรู้การเต้นของหัวใจเป็นเครื่องอยู่ในแต่ละคืนของมดไปเลยแทนพุทโธไปเลยแล้วมันก็เลยได้มาเห็นว่าในความรู้นั้นน่ะเรารู้ได้เลยว่ากายกับเรามันคนละอันกันเพราะว่าร่างกายมันถูกรู้อะหัวใจมันเต้นแล้วมันก็ตัวรู้มันก็ไปรู้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อันเดียวกันนะคะมันรู้ไปในทีของมันว่าร่างกายมันก็ทำงานของมันไปแล้วก็ชีพจรบางทีมันการที่เราไปรู้ว่าบางทีมันไปอยู่ที่ริมฝีปากตึบๆที่เหนือแต่ว่าถ้าส่องกระจกเนี่ยมันคงไม่กระเพื่อมอะค่ะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกอยู่ที่คอมันก็มีแก้มก็มีหน้าขาก็มีอะไรอย่างงี้ก็มีคือเราเลยรู้ว่าเออมันเหมือนเป็นการเรียนรู้อีกอย่างนึงแล้วก็เรียนรู้ด้วยว่ามันไตรลักษณ์ในนั้นในตัวไปเลยอะค่ะอย่างว่าเราไม่อยากรู้แต่มันก็เลิกรู้ไม่ได้เราก็รู้ว่าเออมันบังคับไม่ได้สุดท้ายพอเราอยู่กับมันได้มันก็ได้อีกบทเรียนนึงว่าพอเราอยู่กับมันได้เราก็เรียนรู้กายไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอันที่เกิดขึ้นมันก็เลยจับได้ว่ามันสอนเราได้หมดนะมันบอกเราได้หมดนะค่ะแล้วไอ้เรียนรู้ได้เรียนรู้ขนาดที่พุทโธเวลานอนแล้วมันร่างกายไม่ได้เคลื่อนไปทำงานพุทโธในระหว่างทำงานมันยังหยาบหยาบเนี่ยนะพุทโธระหว่างเดินจงกรมมันก็ยังมีกายเคลื่อนไหวแต่ตอนนอนนี่มันนิ่งจริงร่างกายมันนิ่งจริงแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธเรื่อยๆมันเลยไปเอาร่างกายมันไม่นิ่งจริงมันไปเลยไปเห็นในชีพจรเต้นหัวใจเต้นเนาะมันก็เลยรู้ว่าเออแท้จริงอ่ะกายกับผู้รู้มันคนละส่วนกันคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกับผู้รู้เลยแล้วตอนนี้ไอ้เ
เห็นได้เห็นจิตมั้ยช่วงนั้นน่ะที่ว่ามันตัวสายอยู่กับผู้รู้เรื่อยไปเลยอยู่กับผู้รู้เรื่อยไปแล้วปล่อยให้กายมันเต้นของมันไปมันเคลื่อนไหวของมันไปเองเห็นค่ะได้เห็นจิตมั้ยเห็นอาการของจิตเห็นอันเนี้ยมันพอพูดแล้วนึกขึ้นได้อีกเรื่องนึงค่ะว่าพอนอนคือทุกวันมันจะมีเรื่องงานให้ตามมาให้ต้องคิดน่ะนะคะว่าพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรโครงการนี้เดี๋ยวถัดไปเราต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอจะนอนเนี่ยคือเคยได้ยินคำพูดที่ว่าผู้ภาวนาพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะเลือกได้ว่าเราจะคิดหรือเราจะไม่คิดเรามดรู้สึกว่ามดเจอตรงนั้นนะคะแต่ว่ามันจะเจอโดยบังเอิญแล้วมันก็จะไม่ได้ว่าเป็นได้ทุกครั้งบางครั้งคือเช่นสมมติว่าพอจะนอนละตอนที่จะนอนเนี่ยไม่ได้คิดเลยเปล่าๆเลยค่ะเตรียมนอนก็มีหัวใจเต้นไปแต่จิตมันไปหยิบเรื่องมาคิดพอหยิบเรื่องมาคิดเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเป็นคิดละมันไม่ได้เป็นรู้ที่ไปรู้ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้ความคิดแต่หลงไปคิดค่ะหลงไปคิดแล้วก็พอไปรู้ตรงนั้นน่ะมดจะพลิกมาเป็นทิ้งคิดแล้วก็มาเป็นรู้อย่างเดิมคือมันสลับสวิตช์กันได้ต้องเก่งมากๆนะอันนี้ต้องมือแน่จริงที่สามารถสลับจากหลงคิดมาเป็นรู้คิดมาเป็นรู้ได้เนี่ยมันต้องหลับแล้วเรารู้ว่าถ้าเราคิดเนี่ยมันไม่หลับละเพราะเราก็จะต้องต่อเรื่องมันไปอีกก็ต้องทิ้งมันนะคะต้องสับสวิตช์มาเป็นรู้แต่ตอนแรกบางครั้งจะมีความหาช่องไม่เจออยู่บ้างเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะช่องที่มันจะกลับมาหลงคิดกับรู้คิดกับมารู้คิดไม่เป็นหลงคิดเป็นส่วนใหญ่จะมีความขุกขักอยู่บางทีก็ไม่ขุกขักเลยก็สับได้เลยอย่างเงี้ยค่ะกลับมาเป็นรู้เลยมาเป็นรู้คิดไม่ใช่หลงคิดแยกระหว่างรู้กับหลงได้สุดยอดนะตรงเนี้ยโอ้โหพยายามสอนอยู่หลายปีหลายคนคือแยกได้ระหว่างรู้กับหลงหลงคิดกับรู้คิดมันต่างกันฟ้ากับดินถ้ารู้เนี่ยมันไม่หลงถ้าหลงมันไม่ใช่รู้กับหลงมันอยู่ในขณะจิตเดียวกันไม่ได้ถ้ารู้เนี่ยมันพ้นทุกข์แต่ถ้าหลงคิดมันจะเป็นทุกข์มันคนละเรื่องกันระหว่างหลงคิดมันเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้เนี่ยมันไม่ทุกข์มันพ้นทุกข์อันนี้มันต่างกันฟ้ากับดินรู้คิดเนี่ยมันจะนอนมองมันคิดแต่ถ้าเราคิดเนี่ยเรานอนคิดแหมละเอียดจริงๆฮะผมเป็นคนที่ละเอียดมากสุดยอดอยากให้แม่ชีได้ช่วยซักวัดจะได้รายละเอียดที่ดีๆมากเลยมีไหมพวกที่เราที่สงสัยจริงๆซักจากใจจริงๆอยากรู้จริงมีไหมหรือว่าจันทิมาจะซักเองถือไม้ละแม่ชีเมากราบขอโอกาสแม่ชีเมาซี่เมาซี่เผอิญเมื่อกี้ได้คุยกับพี่มดตอนที่หลวงตายังไม่มาเจ้าค่ะจริงๆก็ไม่ได้สงสัยอะไรแต่รู้สึกชื่นชมพี่มดมากเพราะว่าคนที่ละเอียดมากเจ้าค่ะก็เลยบอกพี่มดไปว่าแบบคือสภาวะจิตสภาวะธรรมของพี่มดอะเวลาถ่ายทอดออกมามันละเอียดจนเห็นภาพมากแล้วก็เลยบอกพี่มดว่าจริงๆผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่อะค่ะพอมาฟังธรรมหลวงตาจะมีทฤษฎีอยู่ก้อนนึงแต่ในขณะที่พี่มดเนี่ยเขาก็มีทฤษฎีนะคะแต่พอถึงเวลาที่เขาปฏิบัติอะเหมือนเขาไม่ได้สนใจทฤษฎีนั้นเลยอะค่ะแล้วพอในภาคปฏิบัติที่มันเป็นประสบการณ์ตรงจากใจจริงๆอะค่ะพอจิตข้างในอะมันเริ่มรู้เริ่มเห็นนะไอ้ทฤษฎีตรงนั้นอะมันเข้ามาสวมโดยอัตโนมัติอะค่ะเป็นความรู้ที่มันขึ้นมาหรือยังบางทีแบบเหมือนเมื่อกี้พี่มดแกเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่วันที่เจอฝนตกแล้วก็เรียนรู้ธรรมชาติจากตรงนั้นนะคะมันไม่มีภาษาที่มาอธิบายเป็นคำพูดใดๆแต่ทุกอย่างมันรวมเป็นปัญญาที่ใจอะผึบขึ้นมาเลยโดยที่มันไม่ต้องคิดไม่ต้องมีกระบวนการตรงนั้นแต่มันรู้แจ้งออกมาจากตรงนั้นเลยเมื่อกี้เราไม่ได้ฟังตรงนี้เอาเสียดายพูดใหม่พูดใหม่เรียนรู้จากฝนตกเพราะว่าหลังไมค์คือมาตะเกียดหลังไมค์เหรอพูดใหม่หน้าไมค์ตอนนี้พูดหน้าไมค์ใช่ค่ะที่เป็นงานพิธีอำลาชีวิตราชการจัดที่โรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะก็
มีพิธีสวนสนามเราเริ่มงานเนี่ยฝนยังไม่ตกแล้วก็นั่งไปสักพักนึงสัก20นาทีได้ก็ฝนเริ่มลงเม็ดมาแล้วก็หนักแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วช่วงนั้นพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีพายุฝนซึ่งก็ตรงเลยค่ะตามนั้นเลยแล้วก็ประลำพิธีอ่ะจะเป็นอาคารแบบนี้ค่ะแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นลานปูนใหญ่ๆที่เขาจะสวนสนามกันข้างหน้าก็จะเป็นห้องกระจกตรงนี้จะเป็นปีกขวาตรงนี้เป็นปีกซ้ายเป็นช่องตรงกลางตรงนี้จะเป็นประตูอัตโนมัติเลื่อนเปิดแหวกอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาล็อกเอาไว้ก็คือเปิดคาเอาไว้เลยแล้วพอฝนตกแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆละอองฝนมันก็สาดเข้ามาที่เราแต่ก็นั่งกันอยู่นั่งกันนิ่งๆกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าที่มดบอกว่าน้อมอ่ะเวลาเราเจออะไรเราผ่านพบอะไรเนี่ยใจมันน้อมเข้ามาเนี่ยฝนก็สอนเราได้พายุก็สอนเราได้ใจมดตอนนั้นน่ะมดรู้สึกแค่ว่าเออนะแล้วในความเออนะเนี่ยมันรวบความรู้อะค่ะหลวงตาว่าคล้ายๆกับเราจะรู้ในใจของเราเองว่าอันนี้สอนอะไรแล้วก็ลงใจไปเลยแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายพยายามจะอธิบายก็เป็นลักษณะที่ว่ามันธรรมดาธรรมชาติอะคือพายุฝนมันก็เป็นธรรมชาติชีวิตเรามันก็ธรรมชาติเหมือนกันมันก็จะเจออะไรได้เหมือนกันคือมีพายุชีวิตพายุฝนก็เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็รับมันไปยอมรับมันไปแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พอเราเรียนสิ่งนี้กับใจเนี่ยแล้วมันมีสติหรือว่ามันมีปัญญามดรู้สึกว่ามันเป็นปัญญาเล็กๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมันก็ไม่ได้ไปมองว่าแย่จังสถานการณ์นี้แย่จังคือไม่ราบรื่นเลยหรือว่าอุปสรรคจนวันสุดท้ายเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปจับความหมายตรงนั้นแล้วมันก็ไม่ได้มามีผลกับใจอะไรในทางที่มันไม่คือมดกลับมองว่ามันทำให้เราเจริญด้วยซ้ำถ้าเรามองมันเป็นถ้าเราเห็นมันได้อย่างเงี้ยค่ะคือมันรู้ไปในตัวเข้าใจใช่ไหมไปจีบเอาแล้วก็อันนี้คือพอกลับมาแล้วค่ะก็จะมีคนพอวันถัดมาจะมีรูปภาพออกมาละว่าตากล้องเขาก็จะถ่ายรูปมาก็มีหลายคนที่บอกว่าเหมือนพระพิรุณโปรยน้ำมนต์มาแล้วพี่ก็ยังเหมือนแซวกลับไปว่าโอ้ทำไมโปรยแรงจังอะไรเงี้ย แล้วมันก็ลองบอกว่าคือถ้าคนที่เขารักเราเข้าใจเราหรือมองอะไรที่มันแบบด้วยใจที่มันปกติหรือเป็นกลางอะค่ะก็มันก็จะมองหรือว่ามองในมุมที่ว่าให้กำลังใจได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักเราเขาก็จะมองในมุมว่าอ๋อนะแม้กระทั่งวันสุดท้ายก็ยังแบบฟ้าดินลงโทษอะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเหมือนเราเห็นโลกทั้งสองฝั่งคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งเดียวเกิดขึ้นมาตีค่าตีความได้ในแบบที่เป็นธรรมกับไม่เป็นธรรมหรือว่าจะเอามาเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นในแง่มุมไหนคือมันแล้วแต่จิตจริงๆอะไรเงี้ยแล้วสิ่งนั้นมันก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้มามีผลอะไรว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะค่ะหลวงตามันคล้ายๆกับเราอยู่ด้วยความที่มันไม่ได้ไปดีใจเสียใจกับอะไรมากเท่าไหร่ซึ่งมันก็ผิดไปจากเดิมที่เราเป็นว่าถ้าดีใจเราก็จะดีใจมากถ้าเสียใจเราก็จะเสียใจมากอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราค่อยมาตรงกลางมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมแล้วทำไมความทุกข์มันถึงลดลงมันลดลงด้วยแง่มุมแบบนี้ค่ะก็ใจอย่างไรนะจักรจันเนี่ยที่ว่าไอ้มาเช้าร้องไห้ที่ว่าไอ้คนในครอบครัวที่เป็นที่รักอะได้ด้วยจากไปตายจากไปแล้วก็ร้องไห้ก็บอกว่ามันอยู่ที่เราคิดอ่ะถ้าเราคิดเอามาประโยชน์ว่าที่สุดเราต้องพัดภาคจากทุกคนไปเหมือนกัน
ไม่มีใครที่ไม่พัดภาคเพราะฉะนั้นเกิดก็ต้องตายมีก็ต้องจากพบกันก็ต้องพัดภาคเป็นของธรรมดากฎเกณฑ์เอามาสอนใจตนเองให้ตัวเองปลงปล่อยวางได้ก็เรียกว่าคิดที่เป็นประโยชน์แต่ว่าอย่างมดก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆจุดเริ่มต้นน่ะที่มดรู้สึกว่าชีวิตเนี้ยเราอยากปฏิบัติธรรมอ่ะพอมดรู้จุดอ่อนครั้งแรกๆที่มดไปปฏิบัติกับหลวงตาที่ศาลตอนนั้นนะคะตอนนั้นหลวงตายังที่มดเรียนอาจารย์ค่ะแล้วหลวงตาสอนใครสักคนอยู่แล้วก็บอกว่าให้เขาอะพิจารณาความตายมรณานุสติอะไรเงี้ยแล้วมดรู้สึกว่าอันนี้เป็นจุดอ่อนของมดเพราะมดอะกลัวความพัดพรากจากคนที่รักพ่อแม่คนที่เรารักอะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งเขาจะไม่อยู่เรารู้สึกว่าเราทนไม่ได้เราทุกข์แค่คิดน่ะก็ร้องไห้ได้แล้วแค่คิดเนี่ยก็แบบว่าโทมนัสแบบสุดขีดเลยอะค่ะแบบพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นพอหลวงตาบอกกับคนนั้นน่ะแล้วมันก็รู้สึกเอ๊ะอันเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนเรามันก็เลยถามหลวงตาว่าหลวงตาคะมดปฏิบัติแบบนี้ได้มั้ยมดพิจารณาแบบนี้ด้วยได้มั้ยหลวงตามองหน้ามดนิดนึงแล้วก็พูดว่าโอ๊ยไม่ได้เนี่ยแค่พูดขึ้นมาเนี่ยเราก็เศร้าเลยซึ่งตอนนั้นมดไม่รู้แต่พอหลวงตาพูดปุ๊บเรารู้เลยว่าก่อนหน้านี้ไม่เศร้าแต่พอเราพูดคำแค่ว่ามดจะพิจารณาความตายบ้างได้ไหมเศร้าเลยอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นมดอะคืออันนั้นเลยแค่นั้นเลยว่าเราอะอยากจะแข็งแรงขึ้นในวันที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักหรือความพัดภาคใดๆอะไรเงี้ยแต่พอมาวันเนี้ยมดไม่รู้หรอกว่าถึงตรงนั้นแล้วอะมดจะแข็งแรงพอไหมมันจะต้องเจอจริงๆมันถึงจะรู้ใช่ใช่ค่ะอย่างวันที่มดต้องมาทำหน้าที่เนี้ยมดก็ไม่เคยคิดว่ามดจะทำได้แล้วก็ทำได้อย่างราบรื่นแบบที่เหมือนกับที่เราอยากให้มันเป็นแต่มันก็พิสูจน์ด้วยของจริงด้วยสถานการณ์จริงว่าเจอแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมดก็ไม่เคยแน่ใจแล้วก็ยิ่งปฏิบัติไปยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ได้ปลอดภัยเลยนะโลกนี้มันไม่ได้ปลอดภัยเลยชีวิตนี้มันไม่ได้ปลอดภัยเลยยิ่งภาวนายิ่งรู้ว่ามันไม่ปลอดภัยยิ่งภาวนายิ่งรู้ว่ายิ่งต้องภาวนาเพราะว่ามันอีกมากเลยอะที่เราจะต้องเจอค่ะมันเนี่ยที่ว่ามดได้รู้สึกว่ามดเข้าใจขึ้นหนักแน่นขึ้นก้าวหน้าขึ้นหรือเจริญขึ้นหรือคำพูดใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่พอก็ยังรู้สึกว่าไม่พอแต่ไม่พอนี่ไม่ได้ว่าเราแบบไปโหยหาหรืออะไรแค่ว่าเราต้องหนักแน่นในทางนี้ถ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์จริงๆก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเกิดขึ้นจริงประสบการณ์จริงอย่างที่ว่าเราก็ไม่เคยที่นึกคิดมาก่อนว่าต้องมาเป็นแล้วก็จะต้องทำงานหนักเนี่ยเราก็เรียนรู้ธรรมะจากของจริงสุดท้ายเราก็ทำใจได้เหมือนกันเราสูญเสียคนที่รักเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของจริงแต่ตอนเราก็ฝึกซ้อมไปอย่างที่มดเล่ามาทั้งหมดก็เป็นธรรมมาหมดแล้วแต่ตอนที่ว่าเสียคนรักอะไรเนี่ยมันก็ประสบการณ์จริงตัวนั้นก็จะสอนเราว่าเราอาจจะทุกข์ในเบื้องต้นเสียใจในเบื้องต้นแล้วที่สุดเราก็มองเห็นสัจธรรมว่าที่สุดอะทุกชีวิตก็ต้องตายพัดพาจากทุกคนไปไม่เว้นแม้แต่คนที่เรารักเนี่ยก็จากไปแล้วสุดท้ายเราก็ต้องจากไปจากทุกคนไปเมื่อไหร่ที่มันมาลงถึงเราเนี่ยมันก็ใจมันก็คลายไปจากทุกไปเลยความทุกข์ที่มีอยู่มันก็หายไปเลยมันเหลือแต่ความจริงมันต้องอย่างอะมันต้องมาเรียนรู้จากความจริงที่เวลาเราซ้อมๆเนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ไหว้พระซ้อมๆมันยังไม่ใช่ความจริงความจริงคือเจอเหตุการณ์จริงถึงก็บอกว่าชกลมมาที่ซ้อมๆเนี่ยชกลมพอของจริงขึ้นเวทีขึ้นเวทีนะคือของจริงแล้วก็เราทั้งคู่เนี่ยก็ผ่านของจริงมาผ่านเหตุการณ์จริงมาแล้วก็เนี่ยผ่านมาได้อุปสรรคทุกอย่างผ่านมาได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบารมีมากไม่บารมีผ่านอุปสรรคได้เรียกว่ามีบารมีเป็นผู้มีบารมีคือมันจะทำให้มีบารมีเพราะอะไรก็เรียนรู้จากความจริงของจริงที่ผ่านมาเนี่ยสุดท้ายมันก็อ๋อมันได้เห็นธรรมในท่ามกลางความทุกข์ความทุกข์ยากความลำบากของชีวิตแล้วก็ผ่านมันได้ทุ
ทุกครั้งก็จะเป็นบารมีคือเป็นธรรมที่ได้เรียนรู้จากของจริงความจริง